อย่าเพิ่งซื้อกล้องวงจรปิดไร้สายถ้ายังไม่ดูคลิปนี้นะพูดเลยพูดว่าเอาตะกี้ไงอย่าเพิ่งซื้อกล้องวงจรปิดไร้สายถ้าไม่ได้ดูคลิปนี้สวัสดีครับอันนี้เดี๋ยวจะมาดูวิธีการเลือกกล้องวงจรปิดแบบไร้สายจะเลือกซื้อยังไงดีนะให้ได้สิ่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็ประหยัดนะครับสิ่งที่เราควรพิจารณาอันดับแรกนะครับก็คือความแรงของสัญญานะครับซึ่งในท้องตลาดเนี่ยมันก็จะมีอยู่2แบบก็คือเป็นแบบ 5G กับแบบ 2.4G นะครับอันนี้ตัวอย่างลงให้ดูนะครับอันนี้เป็นแบบถ้าเป็น 5G เนี่ยเขาจะเขียนเป็นแบบนี้ 5G นี่ถ้าเป็น 2.4G บางทีเขาจะไม่เขียนนะครับก็จะไม่กล่องก็จะไม่มีอะไร 2.4G กับ 5G เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยราคาก็จะต่างประมาณสัก200 บาทนะถ้าเป็นยี่ห้อเดียวกันสเปคเดียวกันเนี่ยตัว 2.4G เนี่ยก็คือว่าความแรงของสัญญาณเนี่ยมันจะส่งข้อมูลได้น้อยกว่าแบบ 5G ระยะทางที่มันไกลปุ๊บเนี่ยมันจะมีเกิดอาการติดดับๆก็คือเวลาที่เราติดกล้องวงจรปิดเนี่ยแบบไร้สายนะครับเคยใช้เนี่ยเวลากดแอปปุ๊บเนี่ยมันมุนตั้งนานกว่ามันจะติดนะครับบางทีก็ติดดับๆกล้องหลุดกล้องอะไรเงี้ยส่วนมากมันจะเกิดจากการที่เราใช้ตัวสัญญาณที่เป็นแบบ 2.4G แต่ถ้าเกิดเราใช้แบบเป็น 5G เนี่ยตัวสัญญาณเนี่ยมันจะส่งได้เยอะกว่ามากเลยนะครับหลายเท่าเลยแล้วมันจะทำให้กล้องไอตัวของเราเนี่ยมันจะลื่นไหลแล้วมันจะไม่ค่อยหลุดจากระบบเน็ตเวิร์คนะครับมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเลยถ้าเป็น 5G มันจะเร็วมากเลยแต่มันก็จะมีข้อเสียนะ 5G 5G คือว่าไอตัวคลื่นสัญญาณมันส่งข้อมูลได้เยอะจริงแต่มันส่งได้สั้นนะครับดังนั้นก็ถ้าเกิดใครใช้ 5G เนี่ยอาจจะต้องมีการใช้ตัวเขาเรียกว่าเป็น Wi-Fi Extender นะครับก็คือเพื่อขยายสัญญาณให้สัญญาณ Wi-Fi เนี่ยมันไปครอบคลุมถึงจุดที่เราจะติดตั้งนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราจะเลือกใช้งานนะครับสำหรับกรณีที่ใครซื้อกล้องwireless นะครับมาต่อเพื่อบันทึกเข้าตัว NVR แบบนี้นะครับนี่หรือที่บ้านเนี่ยต่อไว้14ตัวเลยเป็นWi-Fi เป็น wireless camera ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งบางทีมีหลายคนเอาเรามาใช้แล้วมันไม่เวิร์กจนสุดมันติดดับบ้างสัญญาณวันนี้กล้องมาวันนึงใช้ได้วันนึงไม่ใช้ไม่ได้ครับสาเหตุหลักเลยคือเป็นที่ตัว Wi-Fi นะครับ Wi-Fi 2.4G ถ้าเกิดเอามาทำแบบนี้นะครับไม่เวิร์กนะครับลองมาแล้วเนื่องจากว่าในการบันทึกแบบที่เป็น NVR นะครับข้อมูลเนี่ยมันจะส่งไปที่ NVR ตลอดเวลามันจะไม่เหมือนกับเวลาที่เราดูผ่านมือถือเวลาดูผ่านมือถือเนี่ยสัญญาณภาพเนี่ยมันจะส่งออกมาก็ต่อเมื่อเราเปิดแอปดูโอเคมั้ยพอนึกออกมั้ยดังนั้นถ้าเกิดเราจะใช้กล้องวงจรปิดไร้สายนะครับที่ต่อเข้ากับ NVR เนี่ยแนะนำเลยนะครับต้องใช้กล้องที่รองรับสัญญาณ 5G เท่านั้นดีที่สุดนะครับก็คือตัว 2.4G เนี่ยมันก็ใช้ได้นะครับไม่ใช่ใช้ไม่ได้คือในกรณีที่เราแบบมีกล้องอยู่ตัว2ตัวเงี้ยเราซื้อมาติดดูหมาดูแมวหรือว่าดูอะไรแล้วเราจะดูผ่านมือถือตลอดนะครับคือถ้าเกิดดูผ่านมือถือเนี่ยลองดูแล้ว 2.4G มันโอเคคือติดตัว2ตัวเนี่ยสามารถดูได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดเริ่มอยากติดหลายตัวให้มันพื้นที่ครอบคลุมหรือจะเอามาติดเพื่อที่จะบันทึกเข้าตัว NVR ด้วยยังไงก็แนะนำไปที่ 5G นะครับข้อต่อไปที่จะต้องดูนะก็คือขนาดของเลนขนาดของเลนจะอยู่ในสเปคของกล้องถ้าเกิดเป็นกล้องดีๆเขาจะเขียนบอกเลยในสเปคว่าขนาดเป็นเท่าไหร่นะครับขนาดก็จะมี 3.6 มิลลิเมตร 4 มิลลิเมตรแล้วก็ 6 มิลลิเมตรมันก็จะใหญ่ขึ้นไป10เป็น12อะไรเงี้ยซึ่งสิ่งที่แตกต่างคือว่ายิ่งขนาดของเลนเล็กเท่าไหร่เนี่ยมันจะได้ภาพมุมกว้างขึ้นเท่านั้นโอเคมั้ยครับดังนั้นเนี่ยเราขึ้นอยู่กับว่าเราจะติดกล้องเพื่อดูอะไรอย่างเช่นกล้องที่แบบเราอยากจะซูมให้เห็นคนหรือว่าอะไรที่เข้ามาในจุดที่มันไม่ใหญ่มากเช่นเป็นประตูหน้าบ้านจะอยากเห็นว่าใครเข้ามาเฉพาะในประตูหน้าบ้านเนี่ยเราก็จะเป็นต้องทำกล้องมุมกว้างใช่ไหมครับในห้างเพื่อดูพนักงานหรือว่าดูคนทำงานว่าไอ้ลูกจ้างเรามาทำงานจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาจะใช้กล้องที่เป็นมุมแคบที่เลนส์มันใหญ่ๆนะครับเพราะขนาดเลนส์ใหญ่ๆเนี่ยเราจะได้ความละเอียดของภาพที่สูงกว่าแล้วก็มันจะไม่เบลอด้วยนะความชัดมันจะดีกว่าแต่มุมจะแคบแต่ถ้าเกิดเราจะติดกล้องที่แบบว่าเป็นตรงถนนเนี่ยอยากจะเห็นกว้างๆเลยว่ามีใครเดินมาหรือเปล่าโดยที่เราไม่สนว่า
คนนั้นน่ะจะชัดหรือไม่ชัดให้รู้ว่ามีคนเข้ามาแต่ขอมุมกว้างไว้ก่อนเราก็จะเลือกเลนส์ที่มันแคบลงนะครับลองดูตัวอย่างก็ได้อันนี้จะดูเป็นกล้องกว้างอย่างเช่นกล้องตัวนี้เป็นกล้องกว้างเราเอาไปใส่ตัวอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับหน้ากล้องเนี่ยกล้องมันจะถ่ายภาพได้มุมในมุมที่กว้างกว่าค่อนข้างกว้างอันนี้นะกว้างจะเป็นอย่างกล้องตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นมุมแคบแต่ถ่ายผมว่าตรงนี้ตรงรถที่จอดเนี่ยแหละถ้าติดตรงนี้ปุ๊บก็จะเห็นกับพอรถตรงนี้เลยเอามุมกว้างก็จะเห็นมาถึงตรงนี้ได้ข้อต่อไปนะครับสิ่งที่จะต้องควรดูนะครับก็คือเรื่องของ image sensor image sensor คือเซ็นเซอร์รับภาพเป็นชิปอิเล็กทรอนิกส์สร้างจากเซลล์ไวแสงนับล้านชิ้น image sensor คืออะไรนะครับimage sensor ก็คือเปรียบเสมือนนายตาของกล้องนั่นเองซึ่งจะแตกต่างจากเลนส์นะครับเลนส์นั่นคือเป็นกระจกตาว่ามันเป็นเล็กใหญ่ขนาดแต่ว่าตัว image sensor เนี่ยคือเป็นตัวที่รับภาพเข้ามาเลยนะครับถ้าตัวนั้นมันดีนะมันจะรับภาพได้ดีขึ้นแต่ว่าส่วนมากเนี่ยคนขายกล้องเนี่ยเขาจะบอกการได้เขียนในเว็บเลยนะครับนั่นคือเรื่องของความละเอียดนี่อย่างกล้องตัวเนี้ยจะเขียนว่าเป็นซัพพอร์ตเนี่ยลองดูก็ได้5MP เนี่ยตัวเนี้ยพิกเซลก็คือความละเอียดของภาพนั่นเองว่ามันจะมีจุดเนี่ยในภาพเนี่ยกี่ล้านจุดต่อหนึ่งภาพสองอันนี้เนี่ยมันเราควรจะดูตรงไหนดีนะครับเราจริงๆเราควรดูที่ image sensor นะครับ image sensor ตัว image sensor นะครับก็เวลาเลือกซื้อเนี่ยตัวยิ่งดีนะครับขนาดจะยิ่งใหญ่หน่วยของ image sensor คือเราใช้กันก็คือจะเป็นตารางนิ้วตัวดีๆอย่างกล้องของที่พิลิ้งตาโปรที่แพงๆตรงที่ใช้ผมใช้อยู่ก็จะเขียนเป็น1/3 1/3ตารางนิ้วนี่ถือว่าโอเคแล้วภาพชัดมากเพียงพอที่จะใช้สำหรับเป็นกล้อง CCTV นะครับถ้าเกิดเป็นกล้องที่ราคากลางๆมันจะเป็นแบบ1/3.5 นิ้วอะไรเงี้ยมันก็จะขนาดก็จะเล็กลงนะครับในตัวอย่างนี้ก็คือตัวMP บอกไปแล้วใช่ป่ะตัว MP เนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วมันต่างกับ image sensor ยังไงตัว MP เนี่ยมันจะเหมือนว่าเป็นการเรารับข้อมูลมาผ่าน image sensor นะมองว่า image sensor เป็นลูกตาเราพอรับเข้ามาปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็ไปวาดรูปต่อโอเคมั้ยครับกับมือเราเนี่ยเพื่อเป็นตอนเขียนภาพลงไปเนี่ยเป็นความละเอียดความละเอียดก็คือว่าเราสำหรับในการเขียนรูปในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะคือการพอดจุดลงไปนะมันจะมองเขียนทีละจุดนึงก็1สีนะครับพอดจุดไปเรื่อยๆความละเอียดยิ่งสูงเนี่ยก็คือจุดเล็กภายใน1สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นรูปเนี่ยจำนวนจุดเนี่ยเยอะเท่าไหร่ก็คือความละเอียดเยอะเท่านั้นคือจุดก็เล็กลงเรื่อยๆอย่างเช่นในที่อย่างตัวเนี้ยเขียนเป็น5เนี่ยตรงนี้เห็นมั้ยตัวเนี้ยเขียน5 MP ก็คือ5เมกะพิกเซลก็คือ5ล้านจุดนั่นเองเมกะพิกเซลคือเป็น1จุดเมกะพิกเซลคือ5ล้านจุดในภาพ1ภาพเนี่ยเขาจุดไป5ล้านจุดยิ่งจุดเยอะก็ยิ่งละเอียดแต่ทำไมว่าผมถึงบอกว่าเวลาเลือกซื้อกล้องอย่าไปดูตัวเลขตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้า image sensor เราอ่ะมันไม่ดีเหมือนเราไปดูภาพมาเนี่ยแล้วภาพมันเบลอเห็นไหมครับพอภาพมันเบลอแล้วเนี่ยเราภาพเบลอมาพอดละเอียดมันก็ยังเบลอเหมือนเดิมด้วยเหตุนี้ครับ image sensor จะสำคัญกว่าแล้วความละเอียดของกล้องวงจรปิดที่มันพอรับได้เนี่ยแค่3 MP เมกะพิกเซลมันก็โอเคแล้วอ่ะมันไม่จำเป็นต้องไปละเอียดถึงแบบ5 6 8ตามกล้องเนี่ยคือเราไม่ได้เอาไปถ่ายหนังนะครับเราไม่ทำอะไรเราดูแค่ว่ามีคนเข้ามาหรือเปล่านะ2 MP นะเพียงพอแล้วครับอาจจะเป็น3-4ก็ได้5-6เนี่ยไม่จำเป็นแล้วครับบางหลักบางทีก็แบบไปหลอกเราครับซึ่งไอการเพิ่มเลขเนี่ยมันทำได้ไม่ยากนะครับเราจะเพิ่มไปเท่าไหร่ก็ได้มันก็ไม่มีปัญหาแต่ตัวที่เวลาเพิ่มแล้วมันแพงเนี่ยคือ image sensor นั่นเองนะครับเนี่ยบางทีเขาก็เลยหลอกเราเอา image sensor ที่มันห่วยๆมาเนี่ยแล้วก็ไปเขียนสเปคเอ้ย5 MP 6 MP 8 MP มาปุ๊บสู้กล้องที่แบบว่า 2MP ไม่ได้ภาพชัดสู้ไม่ได้นะครับที่บอกคือเล่นเนี้ยสำคัญอย่าให้ไปโดนหลอกแล้วกันนะครับดังนั้น
ถ้าเกิดเราแบบว่าอยากได้กล้องดีๆอะไรเงี้ยเราไปดูเลยนะครับตัว image sensor นะครับเอาให้ใหญ่ที่สุดนะครับก็จะได้ชัดแล้วก็เราชัดเนี่ยมันจะชัดทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนด้วยเกี่ยวที่ image sensor ด้วยถ้า image sensor มันดีนะมันรับภาพตอนกลางคืนมาแล้วมันประมวลผลได้ดีเนี่ยภาพกลางคืนก็จะชัดด้วยนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะแปรผันตามราคาทั้งนั้นเลยตามที่พูดมานะครับถ้าคุณจะเอา 5G ด้วยเอาเลนที่มันเป็นเลนมุมกว้างด้วยนะครับแล้วก็ image sensor ที่ดีด้วยเนี่ยต่ำกว่า1,000ไม่มีขายแน่นอนต่ำกว่า1,000ไม่เคยเห็นนะครับก็คือแบบราคาปิ่มๆก็คือแบบ800 900 พันขึ้นทั้งนั้นนะดังนั้นเราก็ต้องเลือกดูว่าประเด็นไหน3ประเด็นเนี้ยเราคอนเซิร์นแล้วเราอยากจะใช้ประเด็นไหนมากที่สุดอย่างเช่นเนี่ยถ้าเกิดคุณจะเอามาต่อเป็น VR ปุ๊บเนี่ยต้อง 5G เท่านั้นโอเคไหมครับถ้าอยากจะได้เป็นมุมกว้างก็ต้องไปดูที่ตัวเลนส์แต่ตัวเลนส์เนี่ยผมเคยเจออย่างหนึ่งก็คือว่าสเปคในเน็ตนะครับกับเอามาใช้จริงเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับโดนหลอกก็คือมีตัวหนึ่งผมซื้อมาเขาเขียนว่าเป็น4 มิล 4 มิล 4 มิลก็คือต้องเป็นมุมกว้างแต่พอไม่ใช้จริงเอากลายเป็นมุมแคบอะไรเงี้ยตามสามหัวข้อนี่แหละที่เราที่ผมพูดไปนะครับลองไปเลือกใช้ดูเนี่ยรับรองว่าคุณสามารถเลือกซื้อกล้องได้ตรงกับความต้องการของคุณแน่นอนและจะไม่ผิดหวังภายหลังนะครับนี่เป็นตัวอย่างกล้องหนึ่งที่ผมใช้แล้วตามความต้องการของผมพอดีเลยนะครับตัวนี้มันเป็น 5G ด้วยเพราะว่าอย่างที่ให้ดูก็คือผมเอามาใช้เป็นต่อ NVR นะครับตัวนี้เป็น 5G และเป็นกล้องที่เป็นมุมกว้างนะครับนี่image sensor โอเคเลยภาพชัดทั้งกลางวันกลางคืนนะครับและราคาไม่ค่อยแพงด้วยก็คือไม่เกิน1,000อยู่ที่ประมาณ800บาทนี่มาเลยตัวมันจะวาร์ปใช่ไหมเห็นไม่รู้เห็นแล้วผมจะเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับไหนดูซิคุณมาดูนี่ก็ได้เนี่ยลองดูเลขเนี่ยจะแบบมีจะหยุดเป็นเดี๋ยวจะดูนะครับจ้องกล้องมันเป็นหรือเปล่าระดับวันมันจะไม่เป็นวิ่งไปทุกวิอ่ะมันจะทะตะดุดทะดุดเป็นค้างๆเนี่ยนะเห็นไหมเนี่ยว่าอนาหยุดหรือเปล่าว่าเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยทำไมตอน 4G ใช่แต่ถ้าเกิดเป็น 5G เนี่ยลองดูต้องตัวนี้ก็ได้เนี่ยตัวนี้เป็น 5G นะลองเดินอยู่ตรงนี้ลองเดินอยู่ในห้องนั้นหน่อยนะมันอยู่ห้องนี้ตัวนี้ที่เป็น 5G นะสังเกตครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันจะดูเป็นออนไลน์แล้วมันจะลื่นตลอดเวลาเพราะว่าตัวสัญญาณเนี่ยมันส่งมาได้เยอะกว่านะเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแต่ตัวเนี้ยตัว image sensor จะไม่ค่อยดีภาพจะเบลอใช่ไอตัวเนี้ยมันจะเป็นกล้องที่มันหน้าตาเหมือนอย่างนี้เลยเหมือนแบบเขาเอาโมเดลเนี้ยไปใช้ในกระดิ่งยี่ห้อหนึ่งนะครับแต่เขียนสเปคเหมือนกันหมดเลยแต่เขาไม่เขียน image sensor ไม่ได้บอกเหมือนถ้าให้ดาวก็คือว่าเขาใช้โมเดลนี้แหละเหมือนกันกับทุกอย่างแต่เขาไปลดสเปค image sensor แล้วมาขายถูกกว่าผมก็เฮ้ยเหมือนกันเลยเนี่ยมันน่าจะดีเหมือนกันใช่ไหมก็เลยลองไปซื้อดูนะครับคือไอตัวเนี้ยประมาณ800กว่าบาทกับ900ไอตัวเนี้ยกล้องตัวเนี้ยมันอยู่ที่600บาทต่างกัน200ใช่ไหมเขาไปลดต้นทุนโดยการเปลี่ยนเลนส์เซนเซอร์ให้มันเล็กลงก็เลยได้ภาพที่ไม่ค่อยชัด